ที่เวลาบ่าย 2:10 น.ตอนนี้ทีมงานร้านโยก็จรลีนะครับทิ้งเราไปเรียบร้อยแล้วตามที่เรียนให้เพื่อนสมาชิกทราบว่าเรามีทั้งหมด2งานนะครับวันเดียวกันเลยทั้ง2งาน84ทั้งคู่นะครับใบแรกเป็นของคุณเบนซ์นะฮะใบนี้8430อีกใบนึงก็8430เหมือนกันนะฮะคราวนี้พอพี่โยทิ้งเราไปเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเราที่เตรียมอุปกรณ์มาอย่างเต็มเฟรมเลยนะครับเต็มสตรีมเลยเรามาทำระบบ overflow แบบ full service นะครับตอนนี้กำลังเริ่มทำละคราวนี้จากตำแหน่งที่ตั้งวางปุ๊บเนี่ยก็มีเพื่อนสมาชิกทักมาถามว่าคุณแนนครับแล้วตู้ปลาใบนี้ล่ะครับคุณเบนซ์จะทำอะไรครับคุณเบนซ์จะตั้งไว้เหมือนเดิมเป็นขาวดำใบดำไหมหรือคุณเบนซ์จะเอาออกหรือจะยังไงช่วยกระซิบบอกผมทีนะครับวันนี้ NC มีคำตอบนะฮะคือตู้ปลาใบที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เป็นตู้ขนาด60 30 30นะครับเป็นฝาอะคริลิกทั้งหมดกี่ตอน3ตอนนะครับหลังตอนยาวหน้า2หน้าแบ่ง2นะครับแล้วก็ขาติดกระจกรอบด้านสภาพยังดีเยี่ยมนะครับกระจกนี่ยังใสปิ๊งนะกองล่างให้ดูกองล่างนะครับกองล่างแล้วก็มีระบบโอเวอร์โฟลแล้วแต่ว่าคุณเบนซ์ทำมาประมาณสักปี2ปีนะครับก็อาจจะเป็นโอเวอร์โฟลรุ่นออริจินอลนะครับรุ่นโบราณอยู่นะครับอันนี้ NC มีเจ้าของใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาไปส่งพี่อมรวันนี้เราจะเสร็จงานนี้เราจะยกชุดนี้ขึ้นหลังรถนะครับแล้วก็แบกกลับบ้านพรุ่งนี้ค่อยไปทำให้พี่อมรนะฮะให้อะไรพี่อมรบ้างนะครับทั้งหมดที่เห็นในตู้นี้ยกเว้นปลานะครับยกเว้นปลาปั๊มน้ำให้วัสดุกองให้นะครับปั๊มลมให้ชุดสำรองไฟเอาไปเลยเพราะว่าตัวใหม่มีแล้วนะครับโอเวอร์โฟลว์เอาไปเลยนะครับแต่ว่าจะใช้ไม่ได้เพราะว่ามันบ้านใครบ้านมันนะครับมีเครื่องกรองน้ำนะครับลูกรุ่น3ลูกเต๋าเอาไปเลยนะครับชุดไทม์เมอร์เอาไปเลยไม่มีปัญหานะครับฝาไฟต่างๆทุกอย่างยกให้นะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วคุณเบนซ์จะเคลียร์พื้นที่ส่วนนี้ออกนะครับเพื่อที่จะทำบิวอินปิดทรงปิดตู้ปลาใบนี้ใหม่นะตอนนี้ก็คืบหน้าแล้วล่ะ 2:15 นะครับเราทำมาประมาณสักในส่วนของวาล์วเนี่ยทำมาประมาณสักครึ่งทางแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เราอยู่บ้านคุณกุ้งสมืดเลยวันนี้ไม่น่าจะมืดเท่าไหร่นะนี่ทำไรล้างละครับวาล์วรถน้ำทำเสร็จแล้วใช่ป่ะเรียบร้อยครับโอเคสวยงาม3งวยสวยงามน้ำทิ้งเสร็จแล้วเยี่ยมเลยลิงท่อน้ำทิ้งจบแล้วนะรวดเร็วทันใจสวยงามด้วยโอเคนะครับเดี๋ยวเราเสร็จงานนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะแบกใบนี้กลับบ้านเดี๋ยวให้ดูทุกคลิปเลยแล้วพรุ่งนี้ก็จะเอาชุดนี้ไปส่งพี่อมรนะครับยินดีกับพี่อมรด้วยนะครับได้ตู้ปลาในราคาที่ดีเยี่ยมนะครับอุปกรณ์ครบทุกอย่างนะแต่จะไปเลี้ยงปลาอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ยังไม่ทราบข้อมูลนะแล้วนะเดี๋ยวล้างแล้วเตรียมตัวล้างแล้วเตรียมตัวเติมน้ำนะครับวันนี้เขียวโชว์ฝีมือในการเจาะอะคริลิกแล้วเดินท่อใหม่ร้อยท่ออย่างดีทั้ง3ลายเลยปั๊มน้ำนะครับน้ำดีแล้วก็น้ำทิ้งนะครับครบถ้วนปั๊มน้ำเขาใช้เท่าไหร่มานิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งโอเคเยี่ยมยอดนะครับของเดิมเนี่ยตอนแรกเราจะวางเครื่องกรองน้ำไว้ที่หน้าบ้านแต่คุณเบนซ์บอกว่าพี่แนนครับตอนนี้ผมอยากให้หน้าบ้านผมสวยผมไม่อยากให้หน้าบ้านผมมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออะไรแล้วเพราะฉะนั้นขอเอามาอยู่ในฟากนี้ทั้งหมดจะได้เก็บซ่อนท่อเก็บซ่อนเครื่องกรองน้ำเก็บซ่อนปั๊มลมเก็บซ่อนชุดไทม์เมอร์นะครับส่วนฝั่งขวาที่เหลือพื้นที่ไว้ประมาณสักฟุตนึงเนี่ยก็จะให้เป็นพื้นที่วางหนังสืออันนี้คือที่ตั้งใจไว้นะครับถ้า NC ได้มีโอกาสมาอีกครั้งหนึ่งก็จะถ่ายภาพมาฝากกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาดูตอนจบกันนะครับสวัสดีครับอ๋อวันนี้มี4คลิปเดี๋ยวมาดูตอนย้ายปลาก่อนย้ายปลาแล้วก็คลิปจบโอเคครับสวัสดีครับ